สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสุดงงสั่งตีกลับขยะ130ตันเจอต้นตอถูกส่งมาจากออสเตรเลียวันที่28กรกฎาคมนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมควบคุมมลพิษหรือคพ.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือทส.เปิดเผยว่าเมื่อวันที่27กรกฎาคม2565คพ.ร่วมกับกรมศุลกากรเข้าตรวจสินค้าขาเข้าที่นำเข้าจากประเทศออสเตรเลียโดยบริษัทอินเตอร์แปซิฟิกเปเปอร์จำกัดที่สำแดงว่าเป็นเศษกระดาษหรือ waste paper mix paper พิกัดศุลกากร 4704.90.00 น้ำหนักประมาณ130ตันหน้าศูนย์เอ็กซ์เรย์และเทคโนโลยีศุลกากรสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีผลการตรวจสอบสินค้าภายในตู้คอนเทนเนอร์พบว่าสินค้ามีลักษณะคล้ายกันทุกตู้โดยเป็นกระดาษและมีวัสดุชนิดอื่นปะปนเช่นกระเป๋าผ้าซองบรรจุอาหารหน้ากากอนามัยผ้าอ้อมอนามัยสเปรย์กระป๋องซองยาเป็นต้นรวมวัสดุเจือปนประมาณ 20-30% เข้าขายเป็นขยะเทศบาลพิกัด 3825.10.00 ซึ่งเป็นสินค้าที่ต้องห้ามนำเข้าและห้ามนำผ่านราชอาณาจักรตามประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องกำหนดให้ขยะเทศบาลเป็นสินค้าที่ต้องห้ามนำเข้าและห้ามนำผ่านราชอาณาจักรพุทธศักราช 2562นายอรรถพลกล่าวว่านายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีทส.ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้สั่งการให้ติดตามการดำเนินคดีและส่งกลับสินค้าขยะเทศบาลกลับประเทศต้นทางโดยเร็วให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลโดยคพ.จะประสานให้กรมศุลกากรดำเนินการกับผู้นำเข้าให้ส่งกลับสินค้าขยะเทศบาลกลับประเทศต้นทางโดยเร็วและคพ.จะประสานกรมการค้าต่างประเทศให้แจ้งไปยังหน่วยงานของประเทศต้นทางเพื่อเน้นย้ำกฎระเบียบในเรื่องนี้เพื่อให้มีการกำกับบริษัทเอกชนคู่ค้าในประเทศต้นทางมิให้ส่งสินค้าเข้าขายเป็นขยะเทศบาลมายังประเทศไทยอีกนายอรรถพลกล่าวว่าคพ.และกรมศุลกากรได้หารือร่วมกับบริษัทอินเตอร์แปซิฟิกเปเปอร์จำกัดโดยทางบริษัทชี้แจงว่าจะนำสินค้าดังกล่าวไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตกระดาษม้วนที่โรงงานในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีที่ผ่านมานำเข้าเศษกระดาษจากต่างประเทศเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบประมาณ 4% เท่านั้นที่เหลือใช้เศษกระดาษภายในประเทศสาเหตุที่นำเข้าเนื่องจากเศษกระดาษเยื่อขาวในประเทศไม่เพียงพอก่อนหน้านี้ได้เคยนำเข้ามาแล้วซึ่งในสัญญาซื้อขายจะกำหนดให้มีวัสดุเจือปนไม่เกิน 1% โดยน้ำหนักโดยสิ่งเจือปนจำพวกเศษพลาสติกที่ถูกคัดแยกที่โรงงานจะส่งไปเป็นเชื้อเพลิงเสริมที่โรงปูนซีเมนต์ทั้งนี้บริษัทพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานราชการให้ถูกต้องต่อไปในส่วนประเด็นความผิดทางกฎหมายให้เป็นไปตามการดำเนินการของกรมศุลกากรและบริษัทจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสินค้าตั้งแต่ต้นทางเพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุในลักษณะเช่นนี้อีกท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากกระแสข่าวขอบคุณครับ